กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็ก่อนที่จะให้อาจารย์นะได้ตรวจสอบเรื่องราวของดวงชะตากันนะคะต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะเรื่องของงานปั้นนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะบอกว่าบางครั้งอาจจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวหรือเป็นกิจกรรมในช่วงของงานยามว่างนะคะกับการปั้นพระในแบบของคุณค่ะโดยอริยสมแล้วก็อาจารย์อุ่นนะคะกิจกรรมนี้คือต้องบอกว่าไม่ว่าใครที่จะอาจจะเคยปั้นนะหรือว่าไม่เคยปั้นมาก่อนไม่มีทักษะมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะเรื่องราวของกิจกรรมการปั้นครั้งนี้เขาบอกว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานแรกๆเลยก็จะมีการสอนให้ความรู้นะคะแล้วก็แนะแนวนั่นเองนะคะซึ่งเขาถามว่าทำไมต้องปั้นพระค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นการเปิดให้ศรัทธาในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็ให้ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยสะท้อนถึงการความงามแล้วก็ในความหมายของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันนะคะฉะนั้นใครที่สนใจกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0916984950นะคะติดต่อคุณปริยะนะคะซึ่งกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่3แล้วก็วันอาทิตย์ที่4กันยายนโรงแรมอริยสมวิลล่าค่ะที่ซอยสุขุมวิท1นะกรุงเทพนี่เองนะคะก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามได้เลยแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้คือต้องบอกเป็นครั้งที่7แล้วนะคะฉะนั้นบอกเป็นกิจกรรมที่เราทุกคนได้มีโอกาสนะใช้เวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าใครที่มีความชอบส่วนตัวนะคะก็แนะนำหน้าไปที่กิจกรรมดังกล่าวก็แล้วกันแล้วก็โทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆอยากจะส่งข้อมูลทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะแล้วก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606นั่นเองนะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณช่องชัยค่ะ2มีนาคมนะคะ2538ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มวันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับฟึบฟึบฟึบคืออย่างนี้ตอบเป็น2ส่วนนะพื้นชะตาเนี่ยทั้งอังคารเสาเป็นคู่แตกหักแล้วก็กาลีจี้เรือนคู่ด้วยฉะนั้นพื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงอันที่2ครับตอนนี้รอยต่อระหว่างย่าง22รวมถึงย่าง23เนี่ยในแง่ของถ้ามีคู่นะในแง่ของความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าค่อนข้างจะตึงกันนะโดยเฉพาะคนรักดูเหมือนจะแข็งไม่ค่อยอ่อนให้เราหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ดีนะครับประคับประคองมีระยะห่างกันบ้างหลีกเลี่ยงการประทะในทุกกรณีหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสทำทานกับสัตว์ใหญ่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิ่นนะคะเสาร์ที่25กรกฎาคม2541ค่ะเวลาเกิด 9:30 นาทีจะสอบเทคนิคการแพทย์กับบัญชีถ้าสอบไม่ได้สอบพยาบาลดีไหมจะสอบตรงปลายปีนี้ค่ะต้องบอกก่อนพูดให้ฮึกเหิมนะเกณฑ์การสอบแข่งขันน่ะในช่วงนี้ของเราเนี่ยอาจจะไม่เด่นนะฉะนั้นพูดแบบนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อม ทำงานหนักให้มากขึ้นแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของเทคนิคการแพทย์บัญชีพยาบาลเนี่ยมันดาว3ดวงนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นที่สุดดาวจันทร์ก็ถือว่าใช้ได้นะงานพยาบาลเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จนำมาซึ่งรายได้เทคนิคการแพทย์บัญชีไม่เอานะครับก็2กลุ่มเลยลองดูนะครับถ้าไหวนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าสอบแพทย์เลยโดยตรงได้เนี่ยยิ่งดีเพราะว่าเทคนิคการแพทย์จริงๆก็ต้องยอมรับว่า potential ในเรื่องของอนาคตก็คงสู้แพทย์โดยตรงไม่ได้แหละแต่ลองประเมินดูเองไหวไหมนะครับแต่ว่าในกลุ่มธุรกิจหมายถึงว่าสาขาอาชีพที่เรียนเพื่อสุขภาพพวกนี้ดีนะแต่ถ้าไม่ไหวก็พยาบาลเหนื่อยหน่อยแต่ตอบโจทย์ครับ SMS ต่อมาค่ะบริจาคทุนการศึกษานะช่วงนี้ให้ไปทำเลยจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่23ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิดประมาณ 6-7 นาฬิกาวันเสาร์จบไฟฟ้านะกำลังจะเปิดร้านแอร์จานดาวเทียมแล้วก็กล้องวงจรปิดดีไหมคะวันเสาร์ใช่ไหมใช่ไม่ดีครับไม่ดีไม่เอาฮะไม่เอาของคุณเนี่ยถ้าถามผมนะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของถ้าแอร์เนี่ยยังพอได้แต่ว่าถ้าถามว่าเด่นที่สุดเนี่ยอะไรก็เน้นพวกงานซ่อมไฟฟ้านะ
แต่พวกกันจานดาวเทียมกล้องวงจรปิดไม่เอาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปู้นะคะ27มีนาคม2537เวลาเกิด 5:25 น 25นาทีวันอาทิตย์อาชีพค่ะช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะการงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเนื้อคู่ค่ะคัฟคัฟปัตตานีกาลีคัฟนะตอนนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวครับนะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับถือเป็นการแก้ดวงของคุณเนี่ยซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้นะครับ8อันหรือ8ด้ามถวายพระสงฆ์อันนี้เรื่องที่1ส่วนงานช่างซ่อมก็ดาวอังคารเหมือนกันในเรื่องของยานยนต์ปีนี้ถ้าหลักๆคือส่วนหนึ่งโชคดีตรงที่ว่าลักษณะหน้างานของคุณเป็นงานซ่อมลองดูนะครับถ้าปีนี้มีรับงานนอกสถานที่มีการจรมีการเดินทางก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ยืนยันว่าระยะยาวดีฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิด7กันยายนนะคะ2523ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมหลังวันเกิดเป็นยังไงคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะหลังวันเกิดไปแล้วกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนะครับก็มี1อาจจะรับภาระเพิ่มขึ้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้นะครับรวมไปถึงจะมีปัญหาไม่สบายใจเรื่องงานก็ได้ระวังหลังหน่อยแล้วกันนะครับการทำบุญเสริมชะตานั้นหมั่นตักบาตรถวายเพลพระถ้าสังฆทานขอให้เป็นสังฆทานสดข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบนะครับส่วนเรื่องอื่นการเงินยังพอตัวรอดได้นะความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่อยู่แล้วทรงๆกลางๆ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปติญญานะคะเกิดวันที่18ตุลาคม2511เวลาเกิด10นาฬิกาวันศุกร์เป็นนายหน้าอสังหาถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เรื่องความรักมีต่างชาตินะเข้ามาจีบถามสุขภาพแล้วก็การทำบุญด้วยของคุณเนี่ยตรงดวงหมดเลยนะดาวพุธอยู่เรือนงานนะครับก็หมายถึงอาชีพการเป็นคนกลางตัวแทนนี่แหละระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยพยายามขายเป็นทีมอาจจะแบ่งคอมมิชชั่นนะครับให้กับคนที่ก็คอยช่วยเหลือหาลู่ทางให้เราไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขายหรือผู้ซื้อนะครับสองปัตตานิโยงถึงมรณะด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสจะสมหวังในรักกับคนต่างชาติต่างภาษาแต่พื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงกันนะครับของคุณนอกจากได้ต่างชาติแล้วสิ่งที่ผมคาดหวังมากกว่านั้นก็คือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติหรือเขาเองนั้นมีตำหนิความรักจะลงตัวอย่างจริงจังแม้ความจริงปีนี้ก็ถือว่าเด่นนะในเรื่องของความรักผมว่ามีความสุขผมใช้คำนี้แล้วกันSMS ต่อมาค่ะคุณพักควันนะคะ28ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิด 1:50 นาทีวันจันทร์นะความรักการงานแล้วก็การเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์รักงานเงินเป็นอย่างไรงานเหนื่อยแต่มีโอกาสได้รับการยอมรับเด่นในเรื่องของชื่อเสียงการศึกษาสิ่งใหม่ๆฉะนั้นออกแรงเยอะๆในเรื่องของการทำงานนะครับส่วนการเงินล่ะสภาพคล่องเป็นอย่างไรคือดาวการเงินโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายนะเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณปล่อยกู้หรือให้ใครขอหยิบขอยืมมากน้อยสนิทแค่ไหนเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงนะครับส่วนความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีนะในพื้นดวงมาส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะชื่อโสธิภาค่ะคุณโสธิภานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดพ.ศ. 2507เดือนกุมภาวันที่11ค่ะ11กุมภา2507นะคะเกิดกี่โมงคะเกิดตอน11โมงกว่านะคะ11โมงกว่าวันอะไรเอ่ยวันอังคารค่ะวันอังคารจังหวัดอะไรครับขอโทษจังหวัดที่เกิดหรือจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันจังหวัดที่เกิดค่ะที่เกิดตอนที่เกิดเลยเกิดจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดได้ขวบหนึ่งคุณแม่ก็ย้ายมาดูจังหวัดกาญจน์ก็ของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับก็ช่วงนี้ชีวิตก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะทั้งสองส่วนเลย
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือในเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจจะมีการจรการเดินทางแล้วอาจจะมีปัญหาวุ่นวายรำคาญใจหน่อยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะขายของก็ขาดทุนไปหมดนะคะก็อย่างที่บอกไงก็จะมีปัญหามีความวุ่นวายนะครับทั้งเรื่องของงานความเปลี่ยนแปลงต้องถามว่าขายอะไรฮะของที่ว่าขายเครื่องสังฆพันธ์สังฆพันธ์ดอกไม้ฟังผมให้ดีนะครับดอกไม้ดอกไม้สดเหรอฮะพวงมาลัยอย่างนี้ด้วยฮะหรือใช่ค่ะค่ะอย่างนี้นะครับปีจรนี้ย่าง53ย่าง53ดาวอาชีพได้รับอิทธิพลจากกัลลากินีความจริงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยถูกไหมฮะในแง่ของธุรกิจที่ทำแต่ว่าคุณทำมากี่ปีแล้วต้องย้อนถามกลับอ๋อขายดอกไม้มา20กว่าปีแล้วนะคะสังฆทานเหรอครับพร้อมๆกันค่ะคืออย่างนี้นะปีนี้ที่ผมแยกเป็น2ส่วนเลยนะดอกไม้กับสังฆทานเนี่ยปีนี้ที่ว่าเกณฑ์งานไม่ค่อยดีส่วนใหญ่ในเรื่องของธุรกิจสังฆทานเนี่ยของไม่ค่อยออกถูกไหมส่วนใหญ่จะจมค่ะนะไม่ได้เลยแล้วค่ะใช่แต่ว่าไอ้เรื่องของดอกไม้พวงมาลัยอะไรพวกนี้ยังพอไปได้ถูกไหมถ้ามองแยกทั้งสองส่วนใช่ค่ะนะขายดีนะคะแต่กำไรไม่มีเลยค่ะอาจารย์มันถัวไงมันถัวมันจมไงถูกไหมฟังผมให้ดีนะคือแยกผมแยกให้เห็นเลยแหละว่าปีนี้พวงมาลัยขายดีไม่แปลกเป็นเดชนะฮะมันขยายแต่ว่าสังฆทานนะจมขายไม่ออกเพราะได้รับอิทธิพลจากกัลลากินีและสังฆทานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้สองปีนะทั้งช่วงย่าง53แล้วก็ช่วงย่าง54ฉะนั้นวางแผนให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือว่าหาทางที่จะปล่อยของออกไปเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้มันก็จะยิ่งหมดอายุนะแต่ว่าเรื่องของดอกไม้เนี่ยมันยังพอเลี้ยงชีพได้และในระยะยาวนะในระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วพ้นช่วงปีเศษๆนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะสังฆทานก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถือว่าขี้เหร่ถูกไหมถ้าไม่นับช่วงปีเศษๆที่ผ่านมาถูกไหมฮะมันก็พอไปได้เพียงแต่ว่ามันจะดรอปลงในช่วงต้นปีนะช่วงนี้พยายามแต่ว่าอาจารย์คะจะถ้าจะเปลี่ยนอาชีพนะคะคือตอนนี้ดอกไม้น่ะต้องยุบแล้วนะคะอ่ะเมื่อกี้บอกขายดีฮะตกลงยุบหรือขายดีผมงงไม่ใช่ว่าขายดีจริงแต่ว่าเงินไม่เคยมีเหลือเลยนะคะขายดีจนทีนี้ไม่ได้นอนนะคะไม่ฟังผมให้ดีนะธุรกิจพอดีธุรกิจที่คุณทำคุณไม่ได้ทำขายดอกไม้อย่างเดียวถูกไหมถูกไหมจ๊ะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะจัดการกับไอ้ตัวธุรกิจที่มีปัญหานี่ที่ผมบอกว่าตอนนี้กาลีมันสัมพันธ์ถึงอยู่ค่ะก็ทำยังไงก็ได้ระบายของและแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องสต็อกของใหม่นึกออกไหมฮะคือระบายของเก่าไม่ต้องสต็อกของใหม่ที่เป็นสังฆพันธ์ทำยังไงก็ได้หาโอกาสปล่อยของจะลดราคาหรืออะไรก็สุดแท้แต่ค่ะหรือแม้กระทั่งนะอันนี้ผมเสนอนะถ้ามีสายสัมพันธ์กับทางวัดที่เราเคยไปทำบุญด้วยเนี่ยอาจจะนำไปเสนอขายหรือนะในราคาพิเศษให้คนได้ไปถวายสังฆทานเวียนอันนี้ส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะทำบุญโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรก็ดีนะแล้วก็ให้เน้นให้ไปหมดแล้วนะคะโอเคถ้างั้นก็จบถ้างั้นก็เน้นในเรื่องของดอกไม้อย่างเดียวแล้วก็การทำบุญเสริมเพราะว่าตอนนี้ไม่แปลกที่คุณบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินด้วยเพราะการีจี้ทั้งดาวอาชีพแล้วก็จี้เรือนเงินให้คุณนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะนะอดทนหน่อยผมยืนยันว่าไอ้เรื่องดอกไม้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยมันจะนำพาให้คุณรอดได้โดยเฉพาะในช่วงปีจรนี้ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนสังฆทานให้หมดแล้วก็หมดกันก็แล้วกันไปค่ะนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับของคุณเนี่ยถึงย่าง54พระฤหัสเสวยก็ที่บ้านมีหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตไหมครับมีหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะผมอยากให้พระพุทธชินราชก็อิเมหินานาสักกาเลหิอภิปูชิเตหิทีกาก็ได้ไปจนจบแต่ว่าอยากให้บูชาพระปางสมาธิด้วยหาพระแก้วมานะวาระลูกังสังวาตังวาวันละ3จบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบค่ะนะไม่เป็นไรฮะมันเป็นไปตามดวงหมดเลยเห็นไหมล่ะพวงมาลัยมันบอกว่าขยายคุณทำจนไม่ได้นอนแต่สังฆทานกาลีมาคุณเลิกขายมันเป็นเรื่องจริงทำบุญเสริมอย่างที่บอกนะ
อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ไปเช่าบูชาพระปางสมาธิครับค่ะจานคะครับเนี่ยทำอย่างอื่นเสริมเนี่ยคิดว่ามันจะดีไหมคะก็ต้องถามว่าจะทำอะไรอ๋อนวดนะคะนวดแผนไทยนะคะนวดแผนไทยถ้าคุณสุขภาพของคุณเท่าไหวก็เอานะแต่ผมก็ห่วงว่าคุณจะมีปัญหาพวกข้อต่อไขข้อนะแล้วก็ช่วงหลังพวกเนี้ยเรียนได้นะครับเป็นยู่ค่ะก็ในที่ผมเป็นห่วงไงแต่ว่าเรียนได้นะครับเรียนได้ถ้าอยากทำเสริมผมเชียร์2 อย่างก็จับไปนะขายพวงมาลัยกับอันนี้เรียนจบมานานแล้วนะคะมีใบเสร็จแล้วแต่นี้ว่าคิดว่าจะทำได้ไหมคะก็ทำได้ฮะยืนยันว่าทำได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เริ่มประชาสัมพันธ์ดีนะคะใช่ทำคู่กันนะพวงมาลัยอย่าทิ้งนะค่ะพวงมาลัยห้ามทิ้งนะฮะค่ะและนวดช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะอาจจะยังไม่เยอะช่วงปีเศษเนี่ยแต่ทำเสริมไงแต่เรื่องพวงมาลัยให้ทำหลักค่ะเนาะจ้ะโอเคนะครับเนาะครบถ้วนนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณเจ้าของ SMS เกิด7พฤษภาคม2557เวลาเกิด 3:50 นาทีพุธกลางคืนนะคะสุขภาพแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมของน้องเป็นยังไงตอนนี้น้อง2ขวบย่าง3ขวบถ้าเด็กเล็กเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับด้วยพื้นชะตาแล้วก็ปีจรด้วยมันก็ลิงก์กันนะคืออย่างนี้ฮะปีนี้ผมจะเน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารของน้องเขานะครับทางเดินอาหารแล้วก็ในเรื่องของระบบขับถ่ายโดยเฉพาะขับถ่ายเบานะอันนี้คือปัญหาในระยะยาวในพื้นชะตาเลยนะครับส่วนอาชีพที่เด่นนะพูดเผื่อไว้เลยแล้วกันนะน้องเป็นคนวันพุธกลางคืนจันทร์สวยๆนะฮะถ้าเป็นลักษณะพวกอาชีพงานบริการดีนะครับสจ๊วตแอร์โฮสเตสนะครับพยาบาลบุรุษพยาบาลนะครับหรือว่าทำเฉพาะทางพวกประมงชิปปิ้งนะครับหรือว่าเป็นครูสอนเด็กเล็กๆพวกนี้เด่นทหารเรือตำรวจน้ำก็ใช่อันนี้ทายเผื่อไว้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด2พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 1:20 นาทีบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะถามลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาอะไรกลุ่มนะกลุ่มเนี่ยจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระฤหัสบดีรอบนี้ไม่ดีนะครับก็คือโคจรเข้าสู่เรือนมรณะและก็ดาวพฤหัสก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกลุ่มด้วยนะครับใช้เบอร์โทรอะไรดีจริงๆแล้วเนี่ยมินิมาตผมใช้หลักการพยากรณ์เป็นคู่ดาวนะครับเหตุผลที่ใช้เป็นคู่ไม่ต้องเอาเลขมาบวกกันเพราะว่าตัวเลขแต่ละดวงนั้นแต่ละเลขนั้นมาจากดวงดาวแต่ละดวงฉะนั้นถ้าเอาดาวดวงหนึ่งบวกดาวอีกดวงหนึ่งและกลายเป็นดาวอีกดวงหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะครับของคุณเนี่ยเสริมทรัพย์เสริมโชคหน่อยละกันตอนนี้ธุรกิจไม่ดีเลยนะกับงานที่ทำดาวชีพกำลังเสียอยู่ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับเสริมทรัพย์เสริมโชคใช้56หรือ65คัดท้ายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประทุมนะคะ12ธันวาคม2504ค่ะเวลาเกิด9โมงเช้าวันอังคารถามเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยช่วงไหนพอจะมีเกณฑ์ที่ดีค่ะเกณฑ์ที่ดีตอนนี้ย่าง55นะครับมันก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่าคนเราสาระสำคัญก็อยู่ที่การทำงานนะกรรมะนอกจากแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทำได้ด้วยฉะนั้นถ้าหมายถึงในแง่ของธุรกิจหรือว่าจะหาคนช่วยเหลือสนับสนุนอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยของคุณเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณปลายตุลาคาบเกี่ยวต้นพฤศจิกาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606ด้วยแต่ที่บอกว่าเด่นเนี่ยไม่ใช่โชคลาภนะหมายถึงการลงมือทำนะจ้ะการสักครู่ค่ะ